สวัสดีชาวเวิร์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้ผมเอา5วิธีหาเงินในเกมเวิร์ฟแทงมาให้ได้ชมกันจะมีอะไรบ้างลองไปดูกันนะครับวิธีหาเงินในเกม World Tank นะผมพยายามหาวิธีมาเท่าที่หาได้เนี่ยคิดได้ออก5วิธีนะครับ5วิธีด้วยกันนะในวิธีแรกเลยวิธีง่ายๆเลยนะครับคือการขายของเน้นเลยนะว่าขายของไม่ใช่ว่าไปขายรถนะอันนี้คือไม่แนะนำนะขายรถทิ้งนี่คือไม่แนะนำแล้วก็ผู้เล่นส่วนใหญ่ก็จะทำแบบนั้นกันนะครับผู้เล่นใหม่ต้องใช้คำว่าผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่ก็จะทำแบบนั้นกันก็คือเอารถสายวิจัยที่เรามีไปขายแต่ถ้าเป็นรถสายวิจัยที่เราไม่เล่นแล้วแล้วเรามีเทียร์อีกระดับขึ้นไปแล้วสมมติว่าเรามีเทียร์5คันนี้แล้วเราก็มีเทียร์6คันต่อไปแล้วเงี้ยแล้วคันนี้ไม่เล่นขายได้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมีเทียร์5ไว้ด้วยนะครับอันนี้มาข้อแรกก็คือขายของนะครับเข้าไปที่โรงเก็บมีอะไรให้ขายบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอันดับแรกเลยก็คือยุทธปัจจัยนะครับอุปกรณ์ขออภัยอุปกรณ์นะอุปกรณ์เลยอันดับแรกเลยคืออุปกรณ์อุปกรณ์อะไรที่มันเยอะที่เราไม่ได้ใช้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ธรรมดานะไม่ใช่อุปกรณ์ม่วงหรือว่าชมพูอย่างม่วงเนี่ยไม่ควรขายชมพูไม่ควรขายอุปกรณ์ทดลองพวกนี้ไม่ควรขายนอกจากว่าเราต้องการจะเอาไปย่อยนะครับเป็นเศษชิ้นส่วนอันนี้โอเคอยู่แต่อุปกรณ์พวกนี้ถ้ามันมีเยอะสมมุตินะสมมุติว่าถ้าเรามีเยอะอย่างเช่นว่าพัดลมรุ่นนี้นะครับการระบายอากาศรุ่นปรับปรุงขั้นที่2สมมุติว่าผมมีอยู่6อัน5อันอะไรอย่างเงี้ยขายได้นะครับอันนี้คือขายได้อันดับต่อมาคือยุทธปัจจัยครับอันนี้แหละคือสิ่งที่ควรขายเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับจะมีคนอยู่2ประเภทคือคนที่ใช้ยุทธปัจจัยชุดใหญ่นะครับแบบนี้นี่คือชุดใหญ่นะชุดซ่อมแซมขนาดใหญ่แล้วก็ชุดปฐมพยาบาลขนาดใหญ่อันนี้คือราคามันดีนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดซ่อมแซมขนาดเล็กแล้วก็ชุดปฐมพยาบาลขนาดเล็กซึ่งผมไม่มีในสต็อกเพราะว่าผมเป็นคนที่ใช้ขนาดเล็กผมมีอันใหญ่ผมไม่ใช้ถามว่าทำไมผมถึงไม่ใช้เพราะว่ามันกดง่ายแล้วผมเคยใช้อยู่พักหนึ่งย้อนก่อนว่าถ้าเราใช้อันเล็กเนี่ยเราจะจำตัวเลขได้อย่างเช่นว่าผมใช้ชุดซ่อมอันนี้นะครับเป็นชุดเล็กนะผมตั้งไว้ที่เลข5แล้วแท็กขาดผมจะกด5 2ครั้งปึ๊กๆมันจะรู้โดยอัตโนมัติเพราะว่าเราใช้บ่อยอะไรอย่างนี้แล้วพอมีอยู่ช่วงนึงที่ผมเปลี่ยนมาใช้ชุดใหญ่ผมก็จะไปกดมัน2ครั้งทั้งที่ปกติชุดใหญ่จะกดแค่ครั้งเดียวคราวนี้พอเราเปลี่ยนตัวเองว่ากดครั้งเดียวมาเรื่อยๆจนเปลี่ยนมาเป็นชุดเล็กเนี่ยมันลืมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยชุดใหญ่ผมไม่ใช้แต่ถามว่าชุดใหญ่มันดีไหมมันดีอยู่แล้วนะครับเพราะมันซ่อมทีเดียวมันซ่อมหมดเลยหรือว่าปฐมพยาบาลเนี่ยปฐมทีเดียวมันก็ทีเดียวหมดเลยแต่ข้อเสียคือมันแพงนะครับชุดเนี้ยถ้าซื้อราคาเต็ม20,000เวลาขายได้ครึ่งราคา10,000เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวอันนี้คือส่วนตัวนะผมไม่ได้ใช้ชุดใหญ่ผมจะขายนะครับอย่างตอนนี้ผมมีชุดซ่อมแซมขนาดใหญ่อยู่24ผมขายเลยส่วนใหญ่ผมจะขายไม่หมดนะผมจะขายแล้วเก็บไว้2สต็อกไว้ทำไมไม่รู้แต่เก็บไว้2ก็จะขายไปแล้วและอันเนี้ยก็มี28นะครับสำหรับชุดปฐมพยาบาลใหญ่28ผมก็ขายเก็บไว้2เหมือนกันก็คือขาย26คือขายไป26ได้ตังค์260,00026 206เมื่อกี้ขายนี่220,000กับ260,000เงินผมขึ้นมา500,000ด้วยมั้ย260,000 220,000เกือบ500,000480,000ละเห็นมั้ยอันนี้คือขายง่ายๆมีอะไรให้ขายอีกเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยควรใช้เนาะไอเนี่ยไม่น่าใช้เท่าไหร่เครื่องดับเพลิงแบบเมนวลเนี่ยไม่ค่อยน่าใช้แต่ว่าถ้าเป็นอัตโนมัติเนี่ยน่าใช้นะครับเพราะฉะนั้นเก็บไว้ใช้ได้ก็ดีเหมือนกันนะครับคราวนี้มาในส่วนของอุปกรณ์และยุทธปัจจัยจบไปแล้วนะยังมีของขายอีกมาที่โรงรถครับมาที่
การตกแต่งภายนอกตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่รูปแบบปรับแต่งส่วนตัวสิ่งที่จะขายได้มีอะไรบ้างนะครับเลื่อนลงมาที่ลวดลายครับส่วนนี้ครับมีสิ่งที่ขายได้ตาสัญลักษณ์ก็ขายได้นะครับคำจารึกก็ขายได้ผมเริ่มจากลวดลายก่อนแล้วกันนะครับกดมาทางซ้ายตรงปุ่มตรงนี้นะครับเป็นรูปโกดังมันหมายความว่าไอ้ลวดลายที่มันมีอยู่ของเราทั้งหมดก็คือมันจะโชว์ให้เราเห็นนะครับรูปแรกของผมเป็นไพ่โพแดงคลิกขวานะครับมันขายได้ชิ้นละ 22,000 ผมมี3ชิ้นเห็นไหมผมไม่ใช้อ่ะผมไม่ใช้นะถ้าคุณใช้คุณเก็บไว้แค่นั้นเองนะครับถ้าคุณไม่ใช้คุณขายแบบผมเลยได้ 66,000 ขายครับชิ้นที่2ครับรูปพลขับใหม่ลวดลายพลขับใหม่ขายได้ชิ้นละ 22,000 เหมือนกันผมมี2ชิ้นได้ 44,000 โอ้โหไอ้หน้ายิ้มนี่เยอะมากนะเยอะมากไอ้หน้ายิ้มนี่ผมมีทั้งหมด24ชิ้นน่ะสมมตินะผมขาย24ชิ้นผมได้ 502,000 นะแค่อันเนี้ยแต่เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ยังมีปลาคาร์ฟเห็นไหมตัวผมบังเนาะปลาคาร์ฟขายไม่ได้ไม่เป็นไรมีอันนี้เป็นรูปเป้ากลมมันชื่อว่าเป้ากลมเนาะมีตั้ง40อันน่ะผมขาย40อันนี่ 800,000 เลยนะเห็นไหมว่าขายได้เยอะมากเลยสำหรับลวดลายพวกนี้นี่เฉพาะแค่ลวดลายนะยังไม่รวมถึงตาสัญลักษณ์อีกนะซึ่งตาสัญลักษณ์ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับก็ใครที่ไม่ชอบลายไหนแล้วที่มันขายได้ก็ลองกดขายกันดูคำจารึกก็เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ขายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ขายได้ที่ผมจะแนะนำก็จะเป็นส่วนของลวดลายเนาะลวดลายสัญลักษณ์ต่างๆยุทธปัจจัยแล้วก็อุปกรณ์ที่เรามีเยอะแต่อุปกรณ์เนี่ยจริงๆไม่ต้องขายก็ได้นะก็ประมาณนี้สำหรับข้อแรกอันนี้คือข้อแรกข้อแรกข้อเดียวนี้ก็พาคุณได้ตังค์แบบเยอะมากแล้วส่วนใหญ่คนบางคนหลายๆคนก็ไม่ค่อยรู้ด้วยนะครับมาถึงข้อที่2นะข้อที่2นี่คือทุกคนต้องมีและทุกคนก็อาจจะเคยเล่นแล้วก็ไม่เคยเล่นนะครับก็คือโหมดภูมิประเทศโหมดนี้ได้ตังค์แน่ๆไม่มีเสียตังค์เลยนะครับเล่นยิงกับบอทนะครับในโหมดเนี้ยมันจะมีภูมิประเทศหลายๆอย่างซึ่งมันมีให้เยอะช่วงล่างๆเนี่ยเขาจะปิดไว้บล็อกเอาไว้ไม่ให้เข้านะครับคือคุณต้องปลดแบบพื้นฐานแบบก้าวหน้าอะไรไปก่อนนะมันถึงจะเปิดข้างล่างให้ซึ่งเล่นแบบเนี้ยคือถ้าคิดเรื่องหาตังค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าอะไรเล่นได้หมดแล้วได้ตังค์หมดแต่ที่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาเล่นนะครับเพื่อที่จะมาฝึกซ้อมเพราะว่ามันไปยิงกับบอทเนาะเข้ามาอย่างเช่นว่าสถานการณ์พื้นฐานเนี่ยมี6แมป6แผนที่ใน1แผนที่อย่างซากเมืองเนี้ยก็จะมีทั้งหมด4สถานการณ์1สถานการณ์ถ้าเราเล่นจบได้เงิน 20,000 หมายความว่าใน1แมปเนี่ยเราจะได้2 4 6 8 80,000 นะครับอันนี้แค่แมปเดียวนะครับซากเมืองแมปเดียวก็ได้ 80,000 แล้วมันมีทั้งหมดเนี่ย6แมปในสถานการณ์พื้นฐานนะครับนั่นก็หมายความว่าแมปนึงอ่ะ 80,000 80,000 นะ 80,000 คูณ6ก็ 400,000 กว่าๆ 408,000 ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นคือคุณก็เล่นแบบชิวๆไปเรื่อยยิงบอทไปเรื่อยนะอันเนี้ยยังไงก็ได้ตังค์ไม่หักตังค์ไม่หักค่ากระสุนไม่หักค่าซ่อมใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าคุณเล่นให้มันผ่านแค่นั้นเองนะทุกสถานการณ์ก็เรื่อยๆชิวๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีหาเงินเช่นกันไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าได้หมดนะครับยิ่งเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยควรนะควรเล่นมากๆเลยนะครับที่ผมว่ามาเนี่ยสำหรับสายฟรีทั้งนั้นเลยนะ1 2 3ข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยสำหรับสายฟรีในข้อที่3นะครับก็คือการเล่นลดเทียร์5ในข้อที่3คือเล่นรถเทียร์5ก็สำหรับสายฟรีแต่ว่าสายฟรีนี่คือต้องมีเทียร์5นะเทียร์5คันไหนก็ได้ผมบอกเลยได้ทุกคันนะครับได้ทุกคันมีข้อแม้อยู่แค่2อย่างว่าคุณเล่นเทียร์5คันนั้นเนี่ยคุณห้ามใส่อาหารหรืออุปกรณ์สิ้นเปลืองยุทธปัจจัยที่มันสิ้นเปลืองอย่างเช่นอาหาร
น้ำมันเบนซินออกเทนออกเทน100ออกเทน105อันนี้ห้ามเพราะว่ามันเปลืองแน่ๆนะครับมันเปลืองแน่ๆออกเทน100นี่พอทนนะ5,000แต่ว่าออกเทน105นี่ล่อเข้าไป 20,000 นะครับเท่ากับอาหารเลยถ้าคุณใส่อาหารเนี่ยมันลดแน่ๆลงไป 20,000 ซึ่งไม่รู้ว่าออกมาเกมนี้คุณจะกำไรหรือขาดทุนก็ไม่รู้อันนี้คือห้ามนะครับข้อ2ลูกทองนะครับไม่ได้ห้ามนะแต่พยายามอย่าใช้หรือว่าใช้ให้น้อยที่สุดนะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเทียร์5ทุกคันคุณอยากเล่นสายไหนชาติไหนคุณเล่นได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าพยายามอย่าใช้ลูกทองแล้วถ้ามีบัญชีพรีเมียมยิ่งดีนะครับแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรผมลองไปเล่นมาแล้วนะเกมหนึ่งเป็นเทียร์5 Panzer 3 ทับ4นะครับก็ผมไม่ได้ใช้ลูกทองอะไรเลยนะครับแล้วก็ชนะเดี๋ยวมาดูผลการลบกันหน่อยนะครับผมยิงไป900นะซึ่งอยู่แค่อันดับ5ไม่ใช่ว่าเล่นดีเดทอะไรนะครับคือยิงแค่900แล้วก็ยิงไป18เข้าเป้า13เจาะเกราะ9ยิงไป18นัดอะแล้วก็พลาดไป5นัดนะครับยิงว่าวไป5นัดได้ดาเมจมา900ซึ่งสถิติตรงเนี้ยคนทั่วไปก็น่าจะทำได้ไม่ยากนะครับมาดูผลการเงินกันนะซึ่งมันจะมี2ค่าก็คือบัญชีทั่วไปกับบัญชีพรีเมียมบัญชีพิเศษนะครับมาดูที่บัญชีพิเศษกันก่อนนะได้เงินมา 26,000 เนาะอันนี้คือได้แน่ๆ 26,000 กับบัญชีพรีเมียมนะแล้วก็อันนี้มันเป็นรางวัลจากกิจกรรมจากภารกิจ 65,000 มันก็เลยได้เยอะแต่เดี๋ยวผมจะลบออกไปเนาะเดี๋ยวผมจะลบออกไปค่าซ่อมแซมนะครับบอกเลยว่าเกมนี้ผมตายโดนยิงตายนะลบไป 3,400 แล้วก็มีเติมกระสุนผมไม่ได้เติมเพราะว่ามันน่าจะมันมีอยู่แต่ว่ามันเติมจริงๆมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแล้วก็มียุทธปัจจัยใช้ไปทีนึง 3,000 นะครับก็ลบตรงเนี้ย 6,400ประมาณ 6,400 รวมแล้วเนี่ยเขาคิดให้เงินมาทั้งหมดอ่ะ 85,000 แต่ว่าผมจะลบออกไปจาก 65,000 ผมจะเหลือเงินอ่ะ 20,000 นะถ้าเราไม่ได้เงินจากภารกิจเนี่ยผมก็เหลือเงินถึง 20,000 จากบัญชีพรีเมียมแต่ถ้าเป็นบัญชีธรรมดาเนี่ยเหลือ 70,000 ซึ่งลบไป 65,000 76,000 ลบ 65,000 ผมจะเหลือ 11,000 อันนี้คือบัญชีธรรมดานะเหลือ 11,000 แน่ๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแบบง่ายๆเลยคันนี้นะครับไม่ใช่คันนี้หรอกคือเทียร์5เนี่ยได้ตังค์หลักหมื่นได้โดยที่คุณไม่ต้องมีรถพรีเมียมรถทองอะไรทั้งนั้นนะครับก็ทำได้เพียงแต่ว่าคุณห้ามใช้อาหารนะแล้วก็พยายามอย่าใช้ลูกทองแล้วก็เป็นปกติเนี่ยได้แน่ๆนะครับนี่คือวิธีที่3วิธีที่4กับวิธีที่5เนี่ยเป็นวิธีของคนเสียตังค์และวิธีของคนรวยนะครับคนมีตังค์หน่อยก็ได้ไม่ถึงกับคนไม่ต้องรวยขนาดนั้นนะวิธีที่4คือเล่นรถพรีเมียมนะครับรถพรีเมียมเทียร์อะไรก็ได้นะครับถ้าคุณมีตังค์น้อยคุณก็รถพรีเมียมเทียร์5ปะนะครับแต่คันนี้ก็ไม่น้อยนะคันนี้ก็แพงอยู่นะรถอันนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นรถแจกเนาะก็มันก็จะได้ตังค์เพิ่มขึ้นมาอีก 50% จากปกตินี่ไอ้อันนี้ไม่ให้ใช่โทษทีอันนี้ไม่ให้รถแจกคันนี้ไม่ให้นะเราจะรู้ได้ไงว่ารถคันนั้นให้เงินไม่ให้เงินนะก็คืออย่างเช่นผมเอาพันเซอร์อังโกะแล้วกันกดเข้ามาที่วิจัยนะครับมันจะบอกตรงนี้ครับเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับให้กับเงินของแต่ละการลบเนี่ยตรงนี้มันจะบอกนะครับเพิ่มขึ้นให้อีก 50% นะครับจากปกติอย่างเมื่อกี้มาได้ตังค์มา10,000มันก็ได้เยอะแน่นอนนะครับอย่างคันไหนดีอ่ะจริงๆแล้วผมไม่มีนะรถเทียร์5ที่ซื้อมาไม่มีนะที่เป็นพรีเมียมอ่ะนะส่วนใหญ่มันจะเป็นเทียร์8นะครับเทียร์8คันไหนก็ได้นะครับคันไหนก็ได้คันนี้ก็ได้เพิ่งจะซื้อมานะครับ CS52 LIS อะไรเงี้ยเล่นได้หมดนะครับเล่นไปก็ได้ตังค์เพิ่มเพราะว่ามันบวกเงินที่บอกว่าบวกตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยให้กับเงินของแต่ละการลบเนี่ยมันจะบวกให้อีก 50% อันเนี้ยได้ตังค์แน่ๆนะครับแต่ว่าก็ยังเข้าเงื่อนไขเดิมนะว่าคุณอาจจะต้องใช้ลูกทองน้อยลงแต่อันเนี้ยผมไม่ค่อยแย่แสไงผมลูกทองล้วนแต่ผมทำได้แล้วมันได้ตังค์ด้วยแต่ว่าอาจจะได้ไม่เยอะเท่ากับเล่นลูกธรรมดา
เออแต่ว่ามันได้อยู่เพราะว่าเรามีเกณฑ์ในการยิงว่าเอ้ยยิงประมาณเนี้ยมันจะได้ตังค์อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้ายิงน้อยแล้วยิงเปลืองด้วยแต่ยิงน้อยด้วยเนี่ยเสียตังค์แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าใช้เงื่อนไขเดิมก็คือพยายามใช้ลูกทองให้น้อยอาหารเนี่ยได้อยู่สำหรับเทียร์8ได้อยู่นะครับถ้าพยายามใช้ลูกทองให้น้อยยังไงก็ได้ตังค์นะสำหรับรถพรีเมียมเทียร์8นะเทียร์8เพราะฉะนั้นสายเนี่ยก็คือต้องลงทุนกับมันนิดนึงนะครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับเป็นจุดประสงค์ของ Wargaming อยู่แล้วเพื่อที่จะให้เราเนี่ยพยายามซื้อรถพรีเมียมอะไรประมาณนั้นนะครับเขาต้องการอย่างนั้นอะเกมฟรีเขาก็ต้องหาวิธีหาเงินของเขาอะก็ว่าเขาไม่ได้อยู่แล้วเนาะอันนี้คือวิธีที่4นะครับเล่นรถพรีเมียมเนาะวิธีสุดท้ายครับเป็นสายเปที่แท้ทรูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูนะครับวิธีที่5นะครับเข้าไปที่พรีเมียมช็อปนะครับพรีเมียมช็อปเนี่ยมันจะมีหน้าแรกเนี่ยแถบแรกจะเป็นแถบที่แบบไฮไลท์นะครับต่อไปก็เป็นแถบของบัตรผ่านการลบนะครับก็คือ Battle Pass นั่นเองต่อไปก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็จะมีอะไรที่มันใหม่ๆอะไรก็มารวมอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีรถที่มาขายเป็นระยะอย่างช่วงเนี้ยที่ผมเล่นอยู่นี่ก็จะเป็น Somo SM นะครับเป็น IS3A เป็น M4 Improve อะไรอย่างงี้ว่ากันไปมีชิป10ด้วยนะชิป10 Prototype นี่เทียร์ 9นะแต่ก็ได้ตังค์อยู่ก็ว่ากันไปครับสำหรับรถที่เขาขายแต่ว่าสิ่งที่มีขายอยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีทองและเงินทองและเงินส่วนใหญ่อะถ้าจะเอาเงินอย่างเดียวเลยนะไม่ค่อยมีครับไม่มีเลยก็ว่าได้นะมันจะผสมอย่างตอนเนี้ยที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมี Ford Knox นะครับอันนี้คือสำหรับสายเปที่แท้ทรูเลยนะในข้อที่5นะคือการซื้อทองและซื้อแพ็คทองและแพ็คเงินอย่างเช่น Ford Knox นะครับแพ็คเนี้ย 4,163 บาท 77 สตางค์นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันลดลงมานะจากปกติ 5,900 เนาะลดลงไป 30% เหลือ 4,100 ได้อะไรบ้างได้ทอง 12,500 ทองเงิน 12,500,000 เป็นเงินในเกมนะ12ล้าน 12.5 ล้านนะ 4,100 อ่ะกับทองขนาดเนี้ยผมไม่วิจารณ์หรอกว่ามันแพงหรือมันถูกนะความแพงความถูกแต่ละคนไม่เท่ากันนะเมื่อกี้ Ford Knox ใช่ไหมต่อไปแจ็คพอตครับถูกลงมาหน่อยครับแพ็คนี้ 4,500 ลด 25% เหลือ 3,398 นะได้อะไรบ้างได้ทองครับ 8,500 แล้วก็เงินอีก10ล้านนะนี่คือแบบแพ็คพวกนี้คือเงินกับทองเลยนะเงินกับทองล้วนๆเลยแล้วยังไม่จบครับยังมีอีก2แพ็คนะครับก็เป็นชุดเสบียงแล้วก็เป็นเบี้ยเลี้ยงนายร้อยคือค่อยๆต่ำลงมาเอาดูชุดเสบียงก่อนละกันชุดเสบียงจากเต็มๆเนี่ย 2,400 ลด 20% เหลือ 1,900 นะครับมีทองให้ 5,000 เงินให้5ล้าน 1,931 บาทได้เงิน5ล้านกับทอง 5,000 สมมติว่าเป็นสายฟรีที่แบบโอ้โหแพงใช่แพงแต่คนมีตังค์อ่ะทำไมอ่ะถ้าคนมีตังค์เขาก็แบบแล้วไงอ่ะก็มีตังค์อ่ะครับมาอีกชุดหนึ่งตอนนี้นะก็คือเป็นชุดนี้นะครับชุดที่เล็กสุดชื่อว่าชุดเบี้ยเลี้ยงนายร้อยโอ้โหคำว่าเบี้ยเลี้ยงก็น้อยอยู่แล้วนะชุดนี้ปกติ687บาทนะลดไป 30% เลยนะเหลือ480มีอะไรบ้างมีทองครับ 1,500 ทอง 1,500 นะครับมีเงิน 800,000 แล้วก็บัญชีพรีเมียม7วันนะครับอันนี้ก็ดูน้อยอยู่เบี้ยเลี้ยงในร้อยได้น้อยอยู่นะได้น้อยอยู่ประมาณนี้มีอะไรอีกไหมมีตรงทองมีไหมตรงทองไม่น่าจะมีเงินผสมนะทองก็คือทองล้วนเนาะไม่มีอะไรนะครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่หน้าไอแถบของที่น่าสนใจนะครับด้านล่างๆหน่อยนะครับสำหรับสายเปนะก็จะได้เงินซื้อได้ทั้งทองแล้วก็ได้ทั้งเงินแล้วมันก็แบบมีสินค้าให้จำกัดอยู่นะอย่างเช่นชุด Ford Knox เนี่ยมีสินค้าให้2ชิ้นถ้าคุณอ่านตรงนี้นะเขาจะเขียนเนี่ยผมชี้แล้วมันก็จะทึบๆไง2ชิ้นก็คือคุณซื้อได้แค่2ชิ้นน่ะ
ชิ้นละ 4,100 อ่ะคุณก็ซื้อไป2ชิ้นก็8,200อ่ะ 8,200 บาทนะครับ 8,200 กว่าบาทด้วยคุณก็ซื้อไป 8,300 ด้วยนะ 8,300 ประมาณนั้นซื้อได้แค่นั้นแล้วถ้าคุณอยากได้อีกคุณก็ต้องไปซื้อแพ็คล่างลงมาเป็นพวกแจ็คพอตอะไรเงี้ยว่ากันไปนะครับเงินเนี่ยไม่มีปัญหาคุณซื้อปุ๊บคุณได้เลยแน่ๆแล้วทองจะเอามาทำอะไรนะครับทองก็เอามาแปลงครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของวิถีคนรวยนะแต่ว่าผมไม่แนะนำให้สามัญชนปกติทำกันนะหรือว่าคนที่แบบว่ามีเงินน้อยๆเนี่ยไม่แนะนำนะครับก็คือเราสามารถแปลงจากทองที่เรามีเนี่ยที่เราซื้อมาหรือว่าหามาจากไหนก็แล้วแต่นะอย่างของผมมีอยู่ล้านเก้าเนี่ยอันนี้มันได้มาเพราะว่ามันเป็น ID test ของ Wargaming นะผมไม่ได้รวยอะไรนะแต่ว่ามันมีเพราะว่ามันเป็น ID test แต่มันสามารถเปลี่ยนแลกเปลี่ยนทองอ่ะเป็นเงินได้วิธีก็คือกดไปที่เงินตรงที่เรามีเนี่ยกดไปครับมันจะมีอัตราการแลกเปลี่ยนจากทอง1ทองแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้400บาทในเกม400อะไรเดีย400บาทแล้วกันในเกมอ่ะนะเออสมมติว่าผมใส่ทองไปสักเท่าไหร่เดีย 5,000 5,000 พอ 5,000 5,000 พอ 5,000 ทองก็จะได้เงินมา2ล้าน2ล้านก็อัตรา1ต่อ400อ่ะคุณอยากได้เงินเท่าไหร่คุณก็ใส่ไปถ้าคุณมีทองเยอะเหมือนผมเงี้ยผมใส่ให้สุดๆเลยเป็นเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดอ่ะผมก็ใส่ไป1,900,000ผมก็ได้เงินนับไม่ถูกเลยเนี่ย2 700 770กว่าล้านนะ700เยอะจัดเยอะจัดซึ่งมันก็เยอะเกินไปนะก็อันนี้ก็เอามาบอกว่ามันเป็นวิถีของคนรวยนะสำหรับข้อ4ข้อ5จริงๆแล้วข้อ4อ่ะที่ซื้อรถพรีเมียมมาเล่นเทียร์8เทียร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เปย์ไม่เยอะอันเนี้ยค่อนข้างคุ้มเพราะว่าเราซื้อรถมาทีเดียวแล้วมันอยู่ตลอดแล้วมันก็บวกตังค์ให้ตลอดทุกเกมแล้วอีกอย่างนึงอะรถพรีเมียมทุกคันเลยนะบอกเลยว่าเขาไม่มีนโยบายที่จะเนิบมาโกงยังไงก็คือโกงงั้นมันก็อยู่อย่างนั้นตลอดรถพรีเมียมไม่เนิบนะมีแต่บัฟขึ้นมีแต่บัฟขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีที่ผมว่าคุ้มนะสำหรับคนที่จะเสียตังค์เนี่ยการซื้อรถพรีเมียมสักคันเนี่ยผมว่าคุ้มอยู่แต่ว่าจะเลือกรถคันไหนก็ไปต้องไปพิจารณาดูเอานะครับวันนี้ก็มากับคลิปที่แบบกะว่าจะไม่ยาวนะสุดท้ายมันก็ยาวจนได้นะครับ5วิธีหาเงินในเกม War of Tank นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ